เอาครับผมสวัสดีครับอยู่ผม12ชามนะครับผมวันนี้กับพี่เฟรมกับไอ้ชามนะครับนะวันนี้นะครับผมเราจะทำการสร้างฟาร์มนะครับผมฟาร์มอีกแล้วนะฮะเฮียมันมีแต่ฟาร์มนะฮะผมไม่ทำเฮียให้ใหญ่ฟาร์มที่ไม่ใช่ฟาร์มได้ปะฮะจังแบบได้พี่ได้เดี๋ยวเราไปไปกับพาร์ทหน้าไงพาร์ทหน้าค่อยแบบไปบุกดีเอ็นเออจบเลยเฮ้ยตอนนี้เราไปตามหานี่ดิว่าไอ้เอเดอร์แมนต้องรอกลางคืนแล้วก็แบบว่ามีดาบรูตติ้งอะไรอย่างเงี้ยมีรูตติ้งกันเดียวเองมันทำฟาร์มว่ะทิคี้เฮ้ยมันเริ่มทำฟาร์มเดี๋ยวมันทำฟาร์มกันทำฟาร์มปล่อยไปก่อนพี่ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวมันก็ปั๊มมังกรเองก็ปล่อยไปจริงปกติเท่าที่ผมดูคือมันมี4ตัวนะเว้ยไม่คือปกติที่ผมดูคือมันมี4ตัวเดี๋ยวนี่คือมีแค่2ตัวเลยน่าจะปั๊มกันนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งมีเยอะก็คือแบบ4ตัวอย่างน้อย4ตัวก็ปั๊มกันเร็วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาตัวอยู่ไว้ทำมาปะเออน่าสนทำเมียทำมาเองซะต้องบริจาคเมียแล้วลากมากเลยเฮ้ยเอาใส่นี่ไงใส่เรือพี่ผมว่าเราทำได้ดีกว่าทำไอ้เขาเลยนะผมวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะทำการสร้างเจ้าฟาร์มมันชื่อฟาร์มฟาร์มอะไรเอ่ยฟาร์มต้นไผ่ไม่ใช่ไผ่อะมันไม่ใช่ไผ่มันคืออ้อยเออทำฟาร์มอ้อยกันนะผมต้องมีการทำฟาร์มอ้อยนะฮะก็คือว่าเราไม่ต้องใช้สเต็กเกอไอพิสตันปกตินะครับผมแล้วก็เจ้าสิ่งที่เรียกว่าแน่ออฟเซิร์ฟเวอร์นะครับผมออฟเซิร์ฟเวอร์มาสักระยะนึงนะฮะนี่ใช้ออฟเซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วก็ใช้พิสตันปกติด้วยเนี่ยผมพี่สร้างพิสตันให้ผมหน่อยพี่เฟรมพิสตันคืออะไรไอ้ที่ดันน่ะที่ดึงดันน่ะเก็บไว้อ๋อดันเออนั่นแหละทำพิสตันนะพี่ชิวๆชีวิตเราชิวสบายพิสตันต้องมีเหล็กอะเหล็กรู้หมดยังวะพี่เฟรมมีเหล็กวะมีเหล็กมีตัวแล้วก็มีตัวนิดหน่อยไม้ดีมากเออให้ทำก็ได้ไอ้พิสตันเชยพี่อุตส่าห์เสนอตัวแล้วนะเว้ยแล้วทำยันอะทำยันทำ17อันก็ได้เพราะผมมี observer 17อันแล้วว่าเอ้ยทำมากกว่านั้นก็ได้นึงผมขอดูก่อนว่าเราไปกี่อันกูทำได้แค่5อันตอนนี้อะไรนะงบกูมีแค่5อันตอนนี้งบน้อย27อันก็ได้พี่โอเคครับผมเราทำการขออนุญาตเอาเก็บฟาร์มนี่ก่อนดีกว่าไหมเปิดเก็บฟาร์มนี้ปึ๊บได้แบบขอฟาร์มหินแป๊บนึงนะเออได้พี่เดี๋ยวค่อยเก็บฟาร์มก็ได้ออฟเซิร์ฟเวอร์ใช้เลยกันชิลแฮปปี้แค่วิธีการทำนะครับผมก็คือว่าเราตัดอ้อยมาก่อนไผ่โตโคตรสูงแล้วอ่ะไผ่บ้านเรานะปล่อยไปก่อนยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ใช่ตอนนี้ฮึบใช่ตอนนี้ก็มาว่ะเฮ้ยแคคตัสโตหมดแล้วนะใช่เหรอโตเร็วมากโตเร็วมากเลยอ่ะฮึบปุ๊บปุ๊บไปเมื่อกี้แค่แล้วเราทำฟาร์มอ้อยตรงนี้แล้วกันจริงๆอยากทำฟาร์มไก่มากแต่ว่าไก่พี่เฟรมฆ่าทิ้งหมดละเฮ้ยไก่ทิ้งเลยค่ะไม่ฆ่าไก่ทิ้งตายเองไก่งูมันงูขอร้องพี่ขอร้องแกเป็นหลบปูเข็มเร็วขอร้องพี่ขอร้องอะไรกันเลยโกหกพี่โกหกใครก็ได้พี่โกหกใจตัวเองไม่ได้หรอพี่ยืนทำไมครับอยากรู้เหรอใช่ถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่างทำเกียร์นะยี่เปียร์อันใช่ปะใช่นี่ครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เราจะเอานี่แค่นี้มาก็พอนี่ไก่เก๋ก๋าจริงเลยเว้ยแล้วไก่จะลงมาทำไมเนี่ยฆ่าไหมเอาหนึ่งเว้ยผู้ฆ่าไก่เลยด้วยเฮ้ยคนผู้ฆ่าไก่ชอบจริงเลยคำนี้เก๋ก๋าเก๋ก๋าเก๋ก๋าเพื่อไก่ตายไม่เราทำการเอาเจ้าฮอปเปอร์ไว้ตรงส่วนนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างครับผมเพื่อทำการเราต้องรอเหล็กให้มันได้หกทำไมวะพี่เผาเหล็กเหรอใช่เชลเชลเหล็กไม่พอไงบ้านเรามันหมดแล้วอ่ะบ้านเราเหล็กหมดแล้วใช่แล้วไปฟาร์มเพิ่มอะไรอ่ะแป๊บแป๊บหมดแล้วก็ของจริงอยากทำฟาร์มแบบมากเลยไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจจะสร้างอะไรเยอะเลยนะเว้ยแต่มันแบบเขาเป็นเก่งอะครับเขาเป็นเก่งขอร้องละนี่ observer เราต้องเอาตั้งให้มันมองมาทางนี้นี่ครับผม observer ตั้งมาแต่ที่ผมคิดและคาดเดาคือเราต้องตั้ง observer ให้มันมองอย่างเงี้ยใครตั้ง observer เสร็จแล้วต่อไปก็ธรรมดาแล้วถ้าไม่ธรรมดาเป็นยังไงครับผมไม่รู้สิครับไม่รู้เหมือนกันฮะแล้วถ้าไม่ธรรมดาก็ใส่ไข่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมฉลาดจริงนะฮะฉลาดน้อยด้วย ขอร้องละพี่นะโอเคชิวๆอะไรชิวๆไปขอร้องเรียบร้อยผมสร้างประติมากรรมเสร็จแล้วประติมากรรมอะไรครับคุณทำประติมากรรมอะไรครับคุณทำไม่บอกเฮ้ยอุ้ยเขินมีเขินด้วยนะมีดูเขินด้วยเหรอใช่พี่ว่าแม่งปั๊มกันยังวะ MC กูเนี่ยไอสัตว์ยังไม่ปั๊มเลยไปหวังไปหวัง
กูเริ่มหวังแล้วผมสร้างตัวอักษรมาดูดิผมสร้างตัวอักษรแบบเดี๋ยวมาทำด้วยก่อนเดี๋ยวพี่ทำพี่ตั้นเสร็จยังขอพี่ตั้นหน่อยเด้อัจฉริยะเป็นไงล่ะผลงานมันดีโอ้โหผลงานมันดีครับผมเนี่ยโอ้โหคุณรู้เลยใช่เราทำไปตรงนี้แล้วมันจะสูงกว่านั้นได้เหรอเออแล้วก็ observer วางแค่ตรงนี้แล้วก็เอาจอพิสตันตั้งไว้ใช่ป่ะวะทำงี้ป่ะไม่รู้จากที่คิดไว้ว่าทำอย่างงี้ observer กูตั้งเลยป่ะตั้งอย่างงี้ตั้งไงพี่มันตั้งเหรอป่ะ observer ไม่รู้ชีวิตเริ่มงงงวยเกิดอาการโง่เป็นคนสร้างไงจริงๆไม่รอดเฮ้ยเอาเรสตอร์ไปดิเฮ้ยถือว่าแบบเป็นการเขาเรียกว่านะสร้างความรู้ใหม่ตัวเองด้วยนะครับให้เด็กๆด้วยนะฮะแน่เขาเรียกว่าเราถูกทางไม่ได้อะไรนะถูกทางไม่ได้ถูกโน่เดี๋ยวเราไปพี่ทำการเปิดเจ้า observer เอาไว้ก่อนมันไม่อยู่ตรงนี้ไม่อ๋อผมนั่งผิดไปทำกันตรงไหนบ้างชาวบ้านตรงในพื้นที่ไอทะเลสาบพี่เอานั่นมาดิเอาเลเวอร์มาดิเลเวอร์คือไอเลเวอร์เลเวอร์สิแล้วเลเวอร์คืออะไรล่ะขอโทษแล้วกันนะคันโยกได้แล้วเนี่ยไหนอะไม่เห็นมันไอ้นี่เลยเฮ้ยเอาหนึ่งมาเนี่ยมันก็เหมือนการเรากดอะทำอะไรอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมออยากรู้ไหมทำไมมันถึงไม่ทำงานทำไมวะมันถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันขึ้นอะมันจะทำงานเลยแล้วมันก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าถ้ามันสูงถึงเนี่ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยนั่นไงมันไม่เห็นกระแสทำไมเราไม่ใส่เนี่ยก็เราไม่มีแต่สุดท้ายไหนว่าทำใส่เนี่ยตัวเลยไม่เห็นมีกระแสไฟฟ้าเฮียเลยตลกยังไงก็ไม่เลยได้แล้วนี่ได้เหรอเนี่ยต้องใส่เลสเตอร์ข้างหลังเอ้ยเครื่องนึงอ่ะใส่ดิเครื่องหนึ่งใครเก็บไปก็ไม่รู้ฮึบเสร็จละผมใส่เลสเตอร์ข้างหลังนี้ถูกป่ะเออใส่ทุกอันนี่โหยอดเลยยอดเลยเก็บพี่ฉลาดป่ะยอดเลยยอดเลยบอกแล้วว่าทำอย่างนี้จะไม่ผิดนี่ฉลาดตามโลกนี่โหเฮ้โหนี่เราก็ต้องมีอะไรมากั้นอยู่ข้างบนกั้นอยู่แถวนี้ด้วยว่าแบบว่าไม่ให้มันตกอะไรอย่างงี้ใช่กระจกอีกแล้วชีวิตกูมีใช้แต่กระจกเราไปดูอักษรที่ผมวาดเราใช้กระจกพี่นะมีบงอยู่ข้างบนโอ้มา3ตัวโอ้ตัวเดียวพอแล้วยืนมา3ตัวเออช่วยว่าเดี๋ยวนี้แดกเอานี่ไปแดกบวกส้นตึกแดกตายติดเหรอว้าวตายตายแล้วหมดนี่พี่เซฟไปดูกันหมดเวลาแล้วคำว่าเนี่ยแล้วก็ทำงานเนี่ยออฟฟิศก็ทำงานไปชิวๆไหนต้องเจ็บก่อนถึงจะสามารถทำได้เฮ้ยแต่ว่าใช่แบบประมาณว่าว้ายแย่จังจริงผมอยากหาออฟฟิศอีกชั้นนึงนะว้ายแย่จังเล็กไม่ใช่แล้วกันนะไม่ใช่อันนี้คนเจ็บเลยนะมาดูโอเคผมว่าผมทำอีกชั้นดีกว่าครับผมชิวๆไปแต่ทำสองชั้นเนี่ยจังอะไรอะเลยว่าหุ้มเขาพี่อะไรกันเล็กนี่เป็นไงพี่โอ้ยอดนี่ปล่อยออฟเซอร์ทำงานไปก่อนนะครับผมเราทำการทำอีกชั้นก่อนนะฮะเฮียนทำอะไรกับผมไม่รู้เหมือนกันรักสามเศร้าอะไรอะเลยว่าอันแรกด้วยทหารหัวใจบอกฟันคืออะไรคืออะไรฟันถามมอนเฟมนี่อะไรรักสามเศร้าทำไมอยากรู้เริ่มอยากรู้แล้วเกิดขึ้นทำไมวะกูแอบชอบใครเนี่ยในสองคนกูนะฮะไม่มันมีคนในไลฟ์ผมเว้ยแบบอยากเห็นพวกพี่จิ้นกันเว้ยผมก็เลยทำไอ้พวกน้องน้องใช้คำนี้อันหนึ่งพี่มีดินเหลือไหมดินเหรอพี่รู้สึกว่าพี่ใช้หมดแล้วเดี๋ยวละพอละ let's go ทำอีกชั้นสองชั้นเราไม่ทำยาวเหรอทำยาวก็โอเคนะสองชั้นก็ได้ยาวมันนั่นอ่ะผมขี้เกียจทำน้ำเยอะนะสองชั้นไปชิวๆน้ำเยอะต้องตามทุกคนออกไปเลยนั่นดิกำลังคิดอยู่เหมือนกันเอ้าก็ไม่ไงก็น่าวางน้ำไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ต้องใส่น้ำใช่เหรอต้องใส่น้ำเหรอเออก็วางน้ำช่วงนี้ก็ได้เนี่ยมันว่างอ่ะไม่อันนี้มันต้องใส่
ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไอ้สว่างวางไปเลยวางน้ำช่วงนี้แหละวางกระจกไปซี่เนี่ยปิดรอบเนี่ยวางกระจกไปแล้วก็วางน้ำตรงนี้แล้วก็วางต้นอ้อยตรงนี้หุ้ยเชี่ยชาริยะพูดพร้อมกันนะเว้ยอัจฉริยะโอ้โหจิ๊กฉลาดล้ำโลกพอแล้วคนนี้นะมันจะคิดได้สิ่งที่เราคิดไม่ถึงฉลาดล้ำโลกพี่พี่วางน้ำตรงนี้เสร็จใช่ไหมพี่ก็วางอ้อยตรงนี้ใช่ไหมชั้น2เนี่ยก็คือวางเหมือนชั้นแรกอ่ะอัจฉริยะไหนเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยไอ้ทำวางน้ำพี่ทำวางน้ำพี่ชั้นนี้เนี่ยชั้นนี้ก็วางเป็นพิสตันไปโอ้โหเนี่ยนะข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะพี่ผมหาคำพูดอะไรกลับไปทำไม่ได้นอกจากคำเดียวพี่อัจฉริยะอัจฉริยะใส่นี่แล้วก็ทำเหมือนเดิมอ่ะลบตรงข้างตรงชั้นนี้ก็ปิดเป็นอะไรก็ได้อ่ะไอ้ลูกสูบวางป่ะฝั่งนี้พี่เฟรมเอาอะไรปิดดิปิดอะไรกระจกอ่ะกระจกแบบเป็นไงลูกสูบวางกระจกไปเอาที่บ้านนี่ไม่รู้หมดยังใช่ป่ะใช่อย่างนี้แหละถูกละพี่วางอีกชั้นดิเนี่ยนั่นแหละอย่างนี้แหละถูกแล้วฮึบเฮ้ยพี่ตันหมดป่ะออสเวอร์ก็หมดบ้านจนมีแค่นี้แหละเท่านี้ก่อนเท่าที่ฉันมีจะเย็นไปเว้ยเท่าที่ฉันมีเอาสุดทางว่าเนี่ยแล้วเท่าที่ฉันมีก็คือเท่านี้ต่อไปก็เอาไม้เพิ่มไปทำเอาไม้มาหน่อยทางของไม้หน่อยไม้อะไรวะไม้ปกติเก่าเก่าอ่ะไม่เก่าไม่เฟรมเลยเฮ้ยครับก็จะเป็นประโยชน์เฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวมันก็โดนทำฟาร์มซอมบี้แล้วไอ้สัตว์ถ้ามึงเลื่อมมากเด็กมึงก็กลายเป็นฟาร์มหรอกไอ้กูรู้ว่าไอ้ฟาร์มซอมบี้ที่ทำไงฮะแล้วก็ต้องมีไอ้นี่เลยสปอนเนอร์ไม่ก็ได้ไงคลิปแบบคลิปเปอร์ทาวเวอร์ไงต้องสว่างทั่วโลกปุ๊บแล้วก็ใช้ดินแทนแล้วกันบ้านจนพี่ทำอีกเกียร์น่ะไอ้เนี่ยไอ้แท่งเนี่ยทำพิสตันอีก1 2 3 4 5 5อันพี่แล้วผมทำออฟเซอร์5อันกระจกแล้วไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเหรอเอาดีน่าจะมีอยู่นะต้องมีอยู่แหละลบปีเนี่ยไม่มีมีต้องมีดิต้องมีดิพี่ต้องมีต้องมีมีให้ได้40เอามาเอามา40อันก็ดีแล้วพี่แป๊บนึงพี่ไปวางเลยผมทำ observer ก่อนแป๊บนึงกูขึ้นทางเดินอ่ะเอาไปพี่ก็ทำแป๊บนึงทำไปตรงไปหาพี่เฟรมก่อนกูทำ observer ก่อนเป็นไงโหเขาเรียกว่าแบบอัจฉริยะนะฮะการทำฟาร์มออโตโนเมติกเป็นออโตโนเมติกระดับระเวงprofessional เอ้ยพี่เฟรมมีนั่นป่ะมีหินปกติป่ะหินแบบหินโง่ๆเลยอ่ะมีเท่าไหร่เอาป่ะเอามี19ท้าย19ทำไมเหลือแค่19อันโคตรน้อยมีแค่นี้แหละทั้งตัวแล้วของใจด้วยพี่เฟรมเอากระจกไปปิดตรงรางน้ำอ่ะพี่รางน้ำที่ขุดอ้อยออกกันก็ได้นะสู้ป่ะชิวอ้อยออกกันแล้วก็วางกระจกไปโอเคฮะชิวโอ้โหบอกเลยว่าตรงนั้นก็จะเป็นของเรานี่คือแบบฟาร์มอัตโนมัติเริ่มเยอะแล้วนะครับผมเป็นไงเขาเรียกว่าแบบเป็นการใช้พลังงานแบบออโตเมติกชริยะที่เชฟพีซีไม่ปรับมังมาเลยกูปงแล้วมึงทำพี่อะไรก็ทำไปเถอะมันไม่ทำแล้วเชฟพีหมดอารมณ์แล้วหมดอารมณ์ตาหยาดมันเป็นหมันเลยผมว่ามันอย่างนี้จริงด้วยเป็นหมันแล้วกินหมันแล้วนะฮะซีเรียสนะผมแบบน่าสงสารใช่ฮะหมันไปแล้วหมันกินไปแล้วแม่ไม่ได้เกิดว่าใช้ชาติ NPC เกิดว่าใช้ชาติ NPC โอ้ยตายนั่นเป็นหมันเฉยเลยนั่นเดินไปอาจจะมีลูก3คนก็ได้โหยชนเราลูกพี่เฟรมนะลูกแฝด3หลบดิโอ้ยนี่วางผิดวางบ้วนแล้วเนี่ยโทษทีน้องแต่ละน้องนี่ชิลพี่ชิลกระจกขึ้นมาอย่างงี้โอเคประมาณนี้นะครับผมเราจะได้เจ้าฟาร์มอ้อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีกับรับผมก็ไม่รับประกันว่าจะได้ 100% เพราะว่ามีอยู่หลายจุดที่เราทำพลาดด้วยนะครับผมใช่ก็คืออย่างเช่นตรงน้ำตรงนี้นะครับเราทำพลาดตรงที่ว่าเราไม่ควรที่จะเอาน้ำใส่ไว้อย่างงี้ไม่งั้นเราไม่งั้นไม่ก็คือแบบไม่งั้นฟาร์มก็จะไอ้น้ำตรงนี้ไงเนี่ยบางทีมันจะไม่ตกแต่ว่ามันจะไปตกโดนน้ำตรงนี้แทนไงมันไม่โดนเพราะว่าพี่ใส่กระจกไปแล้วทางกระจกเหลือวะมันจะโดนตรงอ้อยพอดีหมดแล้วอะไอ้เจ็ดอันสุดท้ายแล้วเนี่ยมาพี่มาโอ้ยทำกระจกแล้วขาดแคลนเหลือเกินขาดแคลนบ้านจนกระจกกระจกเอ้ยแล้วก็ปล่อยไปให้มันคือเว้ยคือมันเด้งมาดิเห็นปะแม่งก็เด้งเว้ยแม่งเด้งดิเออมันติดตรงเนี้ยติด
ึงแค่ตรงไอ้ที่อ้อยอ้อยถึงแค่ตรงเด้งแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็คือแบบเด้งไปเด้งเด้งนิดเดียวคือได้เสียแค่นิดเดียวเนาะใช่แล้วก็เอาแบบได้เสียตำลึงไปครับผมนี่เราก็จะสามารถทำเหมือนแบบที่ปั๊มกระดาษได้แล้วนะฮะก็คือต่อไปก็คือแค่ทำ NPC ที่เป็นพวกนักอ่านหนังสือนะครับผมแล้วก็สามารถปั๊ม Emerald ได้ด้วยด้วยเลยใช่แหมพาร์ทนี้เราแบบได้อะไรเยอะแยะได้ครับผมโอเคแล้วพาร์ทนี้เราจบกันที่ก่อนไหมหลายชุดแหละโอเคครับผมพาร์ทนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะครับผมเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็พาร์ทหน้าจะเป็นยังไงต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ